ู้ชมครับนี่คือรายการเกมโชว์สนุกสนานสารสัมพันธ์นะครับที่คุณผู้ชายจะต้องมาฝ่าฟันสารพันปัญหาเพื่อคว้าของรางวัลที่คุณผู้หญิงอยากได้มาให้เธอในรายการ Fight for her เธอสั่งลุยและตอนนี้นะฮะเราก็เปิดรับสมัครคุณสามีทั่วประเทศเลยนะครับเพียงแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลยฮะตอนนี้ครับแล้วกดสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับหรือว่าแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะครับชายใดที่คิดว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยแสนจะมีค่าและตนเองมีความสามารถมากพอที่จะสู้เพื่อเมียขอให้ส่งเรื่องราวดีๆของคุณเมียมานะครับและบอกเรื่องราวความเก่งกาจของคุณให้เรารู้ของรางวัลมากมายรอคุณอยู่เอาละครับและสำหรับผู้เข้าแข่งขันในวันนี้นะครับสามีเป็นตำรวจเสียสละเพื่อประชาชนครับส่วนภรรยาก็ต้องเสียสละเหมือนกันแต่ว่าจะเสียสละอะไรเราไปพบกับพวกเขาเลยดีกว่านะครับพี่แผนและพี่แมมมาแล้วว้าวในเครื่องแบบด้วยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับเชิญพี่แมมทางนี้ครับพี่แผนเนาะครับเจ้าชู้ไหมขุนแผนเนี่ยคุณแผนมีเจ้าชู้บ้างไหมผมอยากรู้คิดว่าน่าจะมีนะเฮ้ยอยู่ดีๆก็สร้างงานให้บ้านเขาแล้วไม่ผมเห็นพี่ชื่อแผนไงผมก็แหละจะรู้ว่าเป็นแบบคุณแผนหรือเปล่าครับพ่อแม่ตั้งให้ครับพ่อแม่ตั้งให้นะฮะแต่ไม่ได้เจ้าชู้อะไรเนาะไม่เลยครับไม่เลยเนาะครับน่ารักน่ารักใช่ไหมฮะคบกันมากี่ปีแล้วครับพี่30ปีครับ30ปีว้าวนานพอสมควรเลยนะนานมากนะครับ30ปีที่แล้วพี่จีบกันยังไงใช้วิทยุครับวิทยุสื่อสารโอ้วิทยุวอสื่อสารเนี่ยเหรอฮะครับวิทยุตำรวจเนี่ยครับแล้วพี่มีวอได้ยังไงพี่แหม่มมีวอได้ไงอ่ะช่วงแรกอ่ะผมเป็นตำรวจสันติบาลเราจะต้องหาข่าวนะครับเราก็จะสร้างแหล่งข่าวแล้วก็วางแผนว่าเอาวิทยุไปให้เขาไว้1ตัวนะครับเพื่อให้เขาส่งข่าวแต่จริงเพื่อจะจีบนั่นแหละเฮ้ยน่ารักจังเลยมีการวางแผนจีบกันนานมั้ยกว่าจะติดเนี่ยก็8ปีครับจีบยากมากครับช่วงนั้นจีบยากครับจีบยากมากพี่แมมทำไมเล่นองค์ขนาดนั้นก็คือพี่เป็นคนสุโขทัยอะค่ะในตระกูลพี่อะจะดูคนนี้จะมาเป็นคู่ครองเราบ้านพี่อะจะดูกัน12ปีแต่พี่ให้โอกาสเขาว่า8ปีคุณรอฉันได้ไหมแบบปีโอ้โหและสุดท้าย8ปีนั้นก็เป็นความจริงถูกต้องครับแล้วทำไมวันนี้พี่แผนถึงสมัครมาในรายการของเราอยากจะสู้เพื่อพี่แหม่มมากเลยอ๋อเพราะว่าคือเขาเสียสละนะครับเพื่อครอบครัวอย่างผมเนี่ยผมเป็นตำรวจอะจะต้องดูแลประชาชน24ชั่วโมงครับเพราะว่าสายตรวจเนี่ยมันมีน้อยนะครับเราจะต้องอยู่กับชาวบ้านเนี่ย24ชั่วโมงกินนอนอยู่ที่ป้อมตำรวจเลยแล้วอย่างแหม่มเนี่ยเขาก็จะต้องดูแลครอบครัวนะครับเรื่องเรียนเรื่องอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาจะเป็นคนดูแลครอบครัวนะครับก็เลยเป็นเหตุผลที่ใช่อยากให้ได้สิ่งดีๆกลับบ้านไปถูกต้องครับคือก็คือตอบแทนความดีที่เขาเสียสละเพื่อผมนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเพื่อให้เขาได้รางวัลตัวนี้ไปครับว้าวคือพี่แผนเองก็เสียสละเพื่อประชาชนส่วนพี่แหม่มเองเสียสละเพื่อครอบครัวนะไม่รู้วันนี้ว่าของรางวัลจะได้กลับไปหรือเปล่ากติกาของเรานะฮะก็คือมี2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกเนี่ยมีคำถามทายใจภรรยาของพี่แผนนี่แหละนะฮะทั้งหมด4ข้อตอบถูก1ข้อสะสมของรางวัลเก็บไว้ก่อนนะตอบครบ4ข้อปุ๊บเข้าสู่รอบแจ็คพอตมีภารกิจรออยู่ถ้าพี่แผนทำภารกิจสำเร็จรับของรางวัลที่สะสมมาทั้งหมดเนี่ยกลับบ้านไปเลยนะครับครับได้แน่นอนครับได้แน่นอนได้แน่นอนนะใช่ครับถ้าชัวร์ขนาดนี้มั่นใจขนาดนี้มาดูของรางวัลชิ้นแรกกันเลยมาโอเคนี่คือสวยมากเลยนี่คือสร้อยคอทองคำใช่ครับเขาอยากได้ครับเพราะว่าไม่เคยให้อะไรเขาเลยตั้งแต่อยู่ด้วยกันมานะครับวันนี้ก็จะทำให้ได้ครับวันนี้ต้องทำให้ได้สวยมากเลยนะโอ้โหลองก่อนได้ไหมคะลองก่อนได้ไหมคะจะบอกพี่แหม่มว่าสัมผัสไปก่อน yeah. ยังไม่ให้ลองมันอยู่ที่พี่แผน okay. ผมทราบมาว่าพี่แหม่มเนี่ยเคยได้สร้อยทองเป็นมรดกจากคุณแม่หนึ่งเส้นใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้ยังอยู่ไหมครับอ๋อสร้อยเส้นนั้นเหรอคะพี่ขายไปแล้วค่ะทำไมถึงขายก็มันมีปัญหาการเงินนิดนึงครับแล้วเราก็มองดูว่าทรัพย์ที่เรามีอยู่เนี่ยมันสามารถจะช่วยเราได้ตรงนี้คิดว่าเราต้องผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้พี่ก็เลยเอาไปขายเสียใจไหมวันนั้น
มันเป็นการตัดสินใจของเราเนาะถ้าถามว่าเสียใจไหมแต่มันเป็นสิ่งที่เราสะสมมาแล้วพี่ก็มานั่งคิดว่าถ้าเราไม่ตายมันก็ต้องหาใหม่ได้ดิผมว่าไม่มีใครอยากจะขายมรดกหรือว่าสิ่งที่คนที่เรารักเนี่ยให้มาเพียงแต่ว่าวันนั้นมันอาจจะเกิดเหตุการณ์จำเป็นในการต้องดำรงชีวิตอยู่ต่อไปถูกต้องนะฮะอ่ะของรางวัลชิ้นนี้นะอยู่ตรงหน้าละไม่ต้องซื้อครับให้พี่แผนสะสมไปก่อนแค่ใช้ใจเนี่ยเดาภรรยาของคุณดูแค่นั้นเองโอเคครับมีใจไหมมีครับเต็มร้อยครับนี่เดี๋ยวมาดูกันสวีทมากอ่ะสวีทมากเดี๋ยวมาดูกันนะว่าสร้อยคอทองคำเส้นนี้เนี่ยจะสะสมไปได้หรือเปล่าเชิญประจำที่ครับแค่ใช้ใจเท่านั้นนะพี่แผนนะว่าจะทายใจพี่แหม่มได้หรือเปล่านะฮะกับคำถามข้อที่1ครับภรรยาภูมิใจอะไรในตัวคุณมากที่สุดข้อ1ครับขยันความขยันนะฮะหรือข้อ2ซื่อสัตย์โอ้โหข้อ3ประหยัดหรือข้อ4มีความรับผิดชอบ4ข้อนี้นะฮะจริงๆแล้วเป็น4ข้อที่อยู่ในสายอาชีพตำรวจทั้งหมดเลยนะฮะมาดูกันว่าภรรยาจะภูมิใจอะไรในตัวพี่มากที่สุดมีเวลา10วินาทีนะครับในการตอบคำถามนะฮะจับเวลาครับขยันซื่อสัตย์ประหยัดและมีความรับผิดชอบพี่แผนจะตอบคำถามข้อนี้ว่าอะไรตอบครับตอนนี้ตอบมาแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะตรงใจพี่แหม่มหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันกับคำถามข้อนี้ว่าพี่แผนจะตอบถูกหรือผิดครับถูกถูกถูกก็ถูกสิครับเชิญเลยครับเชิญใช้ใจพี่ทายใจเมียจริงๆนะครับทำไมถึงตอบมีความรับผิดชอบเพราะว่าผมจะทำงานคือเรื่องงานเมียเป็นอันดับหนึ่งครอบครัวมาเป็นอันดับสองนะครับจะดีใจหรือจะเสียใจดีพี่แหม่มเขาจะมวลชนก่อนมวลชนครับครอบครัวน่ะทีหลังเป็นอย่างนี้จริงๆก็คือด้วยอาชีพของพี่แหละใช่ครับประชาชนต้องมาอันดับแรกใช่ครับแต่อันนี้เขาตอบถูกพี่ดีใจตรงเนี้ยว่าเขารู้ใจเราได้สุดยอดมากเลยสุดยอดนั่นแสดงว่าอุ้ย30ปีไม่รักกันจริงก็ไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะข้อนี้ตอบถูกนะฮะเอาสร้อยคอทองคำเก็บสะสมไว้ก่อนเลยครับเดี๋ยวช่วงนี้ให้พักหายใจก่อนนะยังมีอีก3ข้อรออยู่นะฮะเดี๋ยวมาสู้กันต่อนะฮะพักสักครู่กับไฟฟอร์เธอสังลุย